ว่าถ้าเป็นเรื่องพระอภัยมณีใช่ไหมครับก็เป็นสุนทรภู่ในวันนี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนเทคนิคและสื่อการสอนวรรณคดีไทยระดับชั้นประถมศึกษานะครับซึ่งการเรียนวรรณคดีเนี่ยแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนสำคัญด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือเรียนรู้ศัพท์ขั้นตอนต่อมาก็คือสดับเสียงขั้นตอนที่3ก็คือร้อยเรียงจินตภาพและขั้นสุดท้ายก็คือทราบข้อคิดแม่นาคมือยาวใช่ไหมเป็นการสอนที่ไม่ได้เพียงแค่ขึ้นกระดานที่มันดูน่าเบื่อมันเป็นการสอนที่แบบให้เด็กฝึกคิดดึงตัวละครจากวรรณคดีเรื่องต่างๆออกมาให้เด็กวิเคราะห์ตัวละครแล้วก็วาดภาพใช้จินตนาการด้วยซึ่งมันเสริมทักษะหลายๆเรื่องเด็กก็จะได้เรียนรู้ที่หลากหลายแล้วมันก็ทำให้ชั่วโมงภาษาไทยเนี่ยไม่น่าเบื่อแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างปรับเรียวเป็นหนักหนาอย่างในกิจกรรมที่เป็นดอกไม้นั้นเอาไว้ใช้เพื่อสอนเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้คำศัพท์อย่างเช่นวรรณคดีป.1ขึ้นแมวเหมียวรูปร่างปรับเรียวเป็นหนักหนาเนี่ยเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยออกไปเขียนลักษณะของแมวโดยใช้คำในบทประพันธ์นั้นเอามาใช้ในการเขียนการที่มาอบรมวันหยุดเนี่ยมันเป็นเวลาว่างที่เราจะพักผ่อนแต่ครูมีความคิดว่าอยากที่จะมาเพิ่มพูนความรู้หรือมาแสวงหาความรู้ใหม่ๆบางครั้งมันก็เหมือนกับเติมเต็มของเก่าที่เราบางทีเราก็อาจจะลืมหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นการพัฒนาตัวเราขึ้นมาอีกคืออยากให้คุณครูที่มารับการอบรมเนี่ยนำสื่อแล้วก็นำอุปกรณ์เทคนิควิธีการต่างๆเอาไปใช้จริงกับนักเรียนถ้าเราเอาไปสอนจริงเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้อย่างมีความสุขการเรียนรู้วรรณคดีก็จะเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น